ก็อันนี้เป็นขั้นตอนตรวจสอบ Analytical Model นะเพราะว่าอันนี้กำลังเขียนหนังสือตัว BIM Workflow อยู่นะครับแล้วก็มันจะมีพื้นชั้น2บางจุดที่เขียนแล้วเส้น Analytical Model เนี่ยจะไม่เชื่อมต่ออย่างนี้นะครับเราสามารถทำอย่างนี้ Highlight Physical นะครับซึ่งมันเกิดปัญหาเพราะว่าบางทีมัน snap ที่เราตั้งไว้เนี่ยเนื่องจากคานมันเหลื่อมกันนิดนึงมันก็เลยไปวิ่ง snap เข้ากับคานเส้นนี้นะครับก็แก้อย่างนี้นะครับคลิกที่ว่าพิมพ์ AA นะครับ AA คลิกเลือกแผนที่จะแก้นะครับแล้วกด Space Bar เนี่ยเขาปรับ Coordinate ให้มันเป็นอย่างนี้ผมก็ค่อยๆดึงโนดดึงโนดFinish นะหมุนดูนิดนึงนะถ้าไม่เห็นแกลบถือว่าโอเคเป็นวิธีตรวจสอบแบบบ้านๆนะครับหรือว่าถ้ามันยากนะบางจุดมันพื้นมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆเนี่ยถ้ามันยากเรานะครับเราก็สามารถอันนี้ตัวอย่างนะเราปิดเส้น Analytical ไปก่อนก็ได้แล้วก็ส่งไปโรบอทนะแล้วก็เอาแนวคานแนวเสานี่แหละนะไปใช้ในการเขียนพื้นในโปรแกรมโรบอทแทนก็ได้ครับสวัสดีครับ